กลับไปที่ศูนย์การค้าตลาดศูนย์การค้ามีนบุรีนะมนตลาดแต่ไปดูซิท่านผู้ชมว่ามีอะไรน่าทานกันบ้างและบรรยากาศตอนนั้นตอนนี้ท่านผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างติดตามจากน้องมนครับเชิญค่ะพี่จูนพี่ก้อยครับเช้าแบบนี้ท้องร้องเรียงครับคุณผู้ชมครับเช้าแบบนี้มาหาอะไรรองท้องเรียกน้ำย่อยกันที่ตลาดสดมีนบุรีกันหน่อยครับตลาดสดแห่งนี้มีอาหารที่แบบว่าเขาเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์แล้วก็ขึ้นชื่อนี่เยอะแยะมากมายเลยเอาไม่พูดพร่ำทำเพลงไปดูร้านแรกเลยฮะข้าวหมกไก่ครับต้นตำรับเลยต้องเป็นที่ตลาดสดมีนบุรีแห่งนี้นะครับเจ้าเนี้ยเขาบอกว่าขายมากว่า30ปีแล้วฮะสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเนี่ยครับแล้วก็เป็นเจ้าแรกที่ขายข้าวหมกไก่ของตลาดสดมีนบุรีด้วยเรื่องของเครื่องที่ผสมลงไปในข้าวไม่ต้องพูดถึงกลิ่นหอมรันจวนยั่วยวนใจมากๆไก่ที่หมกเองก็เหมือนกันแหมพอมาทานกับน้ำจิ้มแล้วเข้าปากเข้าไปคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งร้านที่บอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยพลาดไม่ได้นะครับสำหรับข้าวหมกไก่ซึ่งที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นต้นตำรับที่สืบทอดกันมาช้านานแล้วนะครับมาดูอีกร้านนึงเป็นร้านขนมจีนครับหลายๆคนบอกว่าการได้ทานขนมจีนช่วงเช้าก็เป็นอาหารโปรดเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วร้านขนมจีนร้านนี้เท่าที่ถามมาเนี่ยเป็นคนนครราชสีมาหรือว่าคนโคราชนะครับแต่ว่าเขาทำขนมจีนได้หลากหลายมากที่สำคัญเนี่ยเป็นขนมจีนแบบรสแซ่บรสเผ็ดทานเข้าไปแล้วซูดเลยคุณผู้ชมบวกกับผักที่มีให้เลือกทานเยอะแยะมากมายเนี่ยโอ้มันเข้ากันดีแล้วมันก็อร่อยในช่วงเช้าแบบนี้แหละครับจากขนมจีนไปดูหมูสเต๊ะกันบ้างที่นี่อย่างที่บอกคุณผู้ชมเป็นตลาดสดมีนบุรีมีของแบบหลากหลายมากหมูสเต๊ะก็มีฮะหมูสเต๊ะที่นี่เนี่ยครับเขาย่างแบบค่อยๆพลิกใจเย็นมากฮะความอร่อยก็คืออยู่ตรงที่ความนุ่มของเนื้อหมูสเต๊ะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะเมื่อทานเข้ากับเครื่องเคียงอย่างผักดองรวมถึงขนมปังปิ้งแล้วเนี่ยเป็นหนึ่งรสชาติที่พลาดไม่ได้สำหรับการมาซื้อหมูสเต๊ะที่ตลาดสดมีนบุรีนะครับมาดูสายของทอดกันหน่อยคุณผู้ชมสายของทอดลูกชิ้นทอดที่นี่โอ้โหเห็นไหมฮะต้องดูภาพตามไปด้วยแล้วน้ำลายจะไหลยั่วยั่วตามไปเลยมันเยอะมากจริงๆฮะไส้กรอกแดงในตำนานก็มีส่วนตัวผมเนี่ยรู้สึกชอบไส้กรอกแดงในตำนานมากมีแป้งนิดหน่อยทอดไปแบบกรอบๆบวกกับน้ำจิ้มที่ราดเยิ้มๆเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่ฟินในช่วงของการได้ทานของทอดสายของทอดไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับปิดท้ายกันหน่อยหน้านี้หน้าอะไรครับหลายคนอาจจะเห็นหน้าผมแล้วทายว่าน่ารักนะคะเอ๊ะแต่จริงๆไม่ใช่คือหน้าร้อนต้องทานน้ำแข็งใสคุณผู้ชมที่ตลาดสดมีนบุรีร้านน้ำแข็งใสร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ขึ้นชื่อมีให้ทานเลือกทั้งแบบน้ำแดงน้ำกะทิแต่ผมเนี่ยเลือกทานน้ำกะทิเพราะว่าเขาใช้น้ำกะทิแล้วก็น้ำตาลปี๊บคนเคี่ยวกันแบบโอ้โหอร่อยข้นมากๆเวลาทานเข้าไปแล้วเนี่ยครับนอกจากความอร่อยแล้วเนี่ยยังสัมผัสได้ถึงความหอมอีกด้วยคลายร้อนกันได้อย่างดีเลยครับสำหรับน้ำแข็งใสประจำตลาดสดมีนบุรีจริงๆแล้วยังมีอีกหลายเจ้านะครับแต่นี่คัดมาให้คุณผู้ชมแบบเน้นๆเลยครับผ่านมาแถวนี้มาซื้อกันได้ครับที่ตลาดสดมีนบุรีหรือไม่ผ่านตั้งใจมาก็ได้เพราะของอร่อยจริงๆผมเชื่อว่าคุณผู้ชมแล้วก็พี่จูนแล้วก็พี่ก้อยเนี่ยคงน้ำลายไหลอยู่แล้วแน่ๆเลยฮะโอ้ยเตรียมน้ำหนักขึ้นได้เลยอ่ะขอบคุณมากครับคุณมนครับถ้าพูดถึงตลาดแล้วนะถ้าผมเข้าตลาดนะสิ่งแรกที่ผมคิดถึงคืออะไรรู้ไหมคืออะไรคะก้อยคุณผู้ชมครับกาแฟโบราณร้อนๆสักแก้วหนึ่งหวานไม่ต้องเยอะนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเบาหวานมันขึ้นแล้วตามด้วยปาท็องโกร้อนๆสักคู่สองคู่แบบนี้มันเป็นอะไรที่ฟินจริงๆขอโจ๊กได้ไหมคะโจ๊กก็ได้นะใส่ไข่สองใบแล้วปาท็องโกหน่อยนะท่านผู้ชมครับพูดแล้วหิวเลยเดี๋ยวเจ็ดโมงครึ่งท่านผู้ชมครับคุยข่าวเช้าสัญจรนะครับอู๋แชร์รอสแตนบายแล้วครับ